นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับในเบรกนี้ต้องบอกว่ารับสายนะครับแล้วก็ SMS เช่นเคยครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนครับนิยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มีนักปั่นกล้อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีนะครับก็คือใครอยากได้รถซื้อขายรถมือสองสภาพดีสภาพนางฟ้าเรียกว่าการันตีด้วยเรียกว่าอายุยาวนานกว่า12ปีนะครับก็คือที่ร้านดีเจริญยนต์นั่นเองนะครับที่ร้านนี้ก็จะมีในเรื่องราวของการซื้อรถใหม่ซื้อรถโทษทีครับซื้อรถมือสองนะครับแล้วก็จำหน่ายรถมือสองผ่อนส่งพร้อมไฟแนนซ์จัดได้แต่ที่เดียวเลยอ๋อรับจัดด้วยใช่ไหมครับรับจัดด้วยหรือว่าพี่ซื้อรถพี่โทรไปตกลงคุยราคาเสร็จแล้วปุ๊บพี่ไปดูรถเสร็จแล้วปุ๊บโทรมาเขาเอารถมาส่งหน้าบ้านเลยหรือจะขายรถโทรมาบอกผมมีรุ่นนี้ก็สามารถที่จะโทรบอกเขาแล้วก็เขาจะมาดูรถแล้วก็ซื้อรถก็เอากลับไปเลยก็กำลังดูอยู่ในเรื่องของบิ๊กไบค์ชอบนะเอาแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่เป็นแนวฮาร์เลย์นะครับก็การันตีได้ในเรื่องของรถนะครับมือสองสภาพนางฟ้าสภาพดีนะครับก็ติดต่อไปได้ที่นะครับทาง099-004-0070หรือ www.dbigbike.com นะครับทาง Facebook ก็คือดีเจริญยนต์เข้าไปหาง่ายๆนะครับพิมพ์ไปเลยภาษาไทยดีเจริญยนต์ก็จะเจอในเรื่องนั้นก็จะมีในเพจก็จะมีเรื่องราวของการอัปเดตรูปต่างๆรุ่นต่างๆแล้วก็ราคารวมไปถึงตารางลิสต์ในการผ่อนนะครับในเอกสารในการใช้ในการที่จะประกอบในการที่จะซื้อต่างๆมือสองเขาก็จะมีการอัปเดตไว้ต่างๆนะครับเข้าไปดูได้นะครับส่วนร้านก็อยู่ที่พุทธพลสาย2หาง่ายๆเขาบอกอยู่ติดถนนเลยนะครับเดี๋ยวซ้ายไปก็จะเจออยู่ใกล้ๆไม่ไกลมากนะครับเร็วๆนี้นะครับในช่วงอาทิตย์หน้าพวกเราก็จะไปที่ร้านดีเจริญยนต์ด้วยนะครับเพราะว่าได้รับคำท้าจากคุณเบนซ์ว่าถ้าอยากขี่คันไหนถ้าลองคันไหนจัดเต็มได้เลยคือก็เราไปทดสอบกันเลยนะว่ารถเดิมหรือว่ารถที่แบบผ่านสภาพการปรับแต่งมาแล้วแต่เป็นมือสองทั้งหมดเนี่ยนะเวลาขี่แล้วจะรู้สึกยังไงบ้างเพราะส่วนมากคนเนี่ยเขาจะกลัวในเรื่องของรถที่แต่งมาแล้วกลัวรถโดนย้อมแมวมั่งโน่นนี่นั่นเครื่องยนต์ไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะไปหยิบมาเลยตัวที่แต่งๆนี่แหละนะครับเอามาดูเลยว่าเป็นยังไงแต่งแล้วมันขี่ดีหรือมันไม่ดีจริงๆอะไรยังไงเนี่ยเราจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็เป็นแนวทางในการที่จะไปดูรถมือสองว่าควรจะดูตรงไหนดูอย่างไรแล้วก็พิจารณาอย่างไรบ้างว่ามันคือรถที่ดีนะครับใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร025309496-98นะครับหรือ SMS มาที่482772นะครับพิมพ์ C เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความของท่านนะครับพิมพ์ C ด้วยนะอย่าลืมพิมพ์ C แล้วก็เว้นวรรคนะครับเว้นวรรคนิดนึงครับใช่เมื่อวานนี้ก็จะมีเรียกว่านะข้อความตอบรับกลับไปเคาน์เตอร์นะครับใช่นั่นคือถ้าเผื่อว่ามีข้อความตอบรับแสดงว่าส่งผ่านส่งผ่านความคลีนครับเมื่อวานก็มีคนบ่นเข้ามาว่าโอ้ยโทรไม่ติดเหรอโทรยากจริงๆเราก็เปิดสายนะเออใช่มาตอบ SMS กันดีกว่าอ่ะนี่เลย R15 2017กับ Ninja 300 YZF คืออะไร R15 รหัสมันไงอ๋อเดี๋ยวเขาเอามาอยู่ข้างหลังเอออ๋อกับ Ninja 300 ABS มือ2ครับเล่นมือ2ทั้งคู่เลยใช่ไหมจะเลือกอะไรดีครับแม่ไม่น่าจะยากครับด้วย CC มันก็บ่งบอกแล้วครับมันก็ต้องเล่นตัว300สิครับใช่เนี่ยฮะง่ายๆครับอ๋อ R15 มันจะ CC มันจะ150อ่ะ150มันพื้นไปนิดนึง300มันก็บอกมันซื้อ300อ่ะนะครับ CC ที่มันสูงกว่าขี่ก็น่าสนุกกว่าใช่ครับจริงๆแล้ว CC มันเยอะขึ้นเนี่ยเวลาแซงเนี่ยอะไรเนี่ยมันโอเคนะใช่จริงๆอย่าง115เนี่ยมันเราไม่ได้ว่า Yamaha เค้ามี CC แค่นี้เนี่ยเค้าก็อาจจะเด่นในรุ่นเค้าแต่พอเรามาเทียบกับ300เนี่ยโอ้โห300เหนือกว่าเนาะ300เหนือกว่าจริงต้องขอชมทั้ง2ค่ายนี้นะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็น R15 กับ Ninja 300เนี่ยเค้าเรียกอะไรย่อส่วนมาจากรถตัวสปอร์ตตัวใหญ่ของเค้าเลยนะอย่างตัว300เนี่ยก็แบบก็ย่อลงมาจากตัว X10R เลยนะส่วน R15 เนี่ยเค้าจะย่อส่วนมาจาก R6คือก็แบบมันก็เป็น DNA ต่อกันมาถ้าเผื่อว่าในเรื่องของรูปทรงต้องบอกว่า
หนีกันไม่ออกนะคู่นี้ DNA ทั้งคู่แต่ว่าถ้าในเรื่องของ CC ก็อย่างที่ก๊อฟบอกกับพี่อ้นบอกแหละใช่ตามนะแต่มันเป็นมือ2อ่ะนะแล้วก็ต้องแนะนำน้องๆในที่ถามเข้ามานะครับลองดูครับลองเช็คศูนย์ก่อนว่าเอ้ยล้มมันหนักหรือเปล่านะฮะแล้วเครื่องยนต์เป็นไงตอบสนองดีไหมนะครับใช่แล้วก็จัดเลยครับโหดๆกับนินจาเชียร์300นะครับครับผมมีอะไรต่อมั้ยมาเลยมาเลยมาเลยโทรก็ได้นะครับ SMS ก็ได้โทรเข้ามาคุยกันได้ทักทายก็ได้ครับโทรเข้ามาสอบถามอะไรก็ว่าไปนะครับเราไม่จำกัดอยู่แล้วนะครับโทรเข้ามาได้ทักทายเราได้นะครับผมอยากทราบว่า CBR 150มันใส่ล้อแม็กตัว CBR 250ได้ไหมประมาณนั้นหรือเปล่าได้ป่ะครับได้ไหมจริงๆมันจริงๆต้องแปลงนิดๆครับต้องปรับแปลงนิดนึงใช่เพราะว่าคือจริงๆมันใส่กันได้แหละแต่ถามว่าใส่เลยตรงเลยอ่ะใส่ไม่ได้นะคุณต้องมาแปลงนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของคาลิเปอร์เบรกหรือเรื่องต่างเนี่ยจริงๆการที่เราจะย้ายล้อข้ามรุ่นหรือย้ายอะไรมาเนี่ยเราใส่ได้ครับใส่ไม่มันไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเราต้องมาเซอร์วิสในเรื่องของแกนล้อในเรื่องของอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยครับจริงๆมันแปลงใส่กันได้ครับผมใส่ได้ครับผมไม่มีปัญหานะถ้าไม่เข้าใจตัวอักษรหรือว่าแบริ่งลูกปืนนะครับให้โทรหาอาจารย์ได้อาจารย์ช่วยตอบได้อีกทีนึงอีกเวทหนึ่งนะครับทางโทรศัพท์นะครับมีไหมประมาณนั้นว่ากันต่อเลย ได้ป่ะครับสรุปว่าได้สรุปว่าได้แปลงต้องมาแปลงนิดนึงในเรื่องของบูทแกนล้อใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ตัวจับคาลิเปอร์เบรกเพราะว่าจานไม่เท่ากันนะครับไดมิเตอร์จานมันเล็กใหญ่ไม่เท่ากันตัวคาลิเปอร์เบรกมันจับจานไม่ได้ก็ต้องมาแปลงให้มันจับได้เท่านี้ใช่ครับเอาไปต่อไปBMW S 1000 WR นะครับบลูบูเอลบูเอลอ่ะโอ้โหบูเอลอะไรครับอะไรครับพอดีว่าจะซื้อแต่ไม่รู้จะเอาอะไรกันแน่ถ้าซื้อมาขี่เอา BMW S 1000 R ไปแต่ถ้าซื้อมาเก็บเอาบูเอลไปเพราะบูเอลปิดสายพานการผลิตไปเกือบ10ปีแล้วเพราะบูเอลเนี่ยตัวนี้เป็นรถเหลี่ยมๆอ่ะเป็นรถสปอร์ตที่ใส่เครื่องฮาร์เลย์ใช่แล้วก็ใช้สายพานในการขับเคลื่อนใช่ผมบอกไงถ้าจะขี่เอาเป็นพนาไปแต่บูเอลเนี่ยมันเป็นตำนานไปละเอามาใช้ก็จริงๆก็ใช้ได้แต่หาอะไรยากแล้วล่ะใช่นี่จะบอกถึงเรื่องของอะไรนี่แหละนะครับคุ้มไหมยากใช่เนี่ยคือเจอเพื่อนคนนึงบอกตู่อยากได้บูเอลอยากได้มากบอกเอ้าทำไมอย่างนั้นอ่ะก็ซื้อมาขี่ออกทริปบอกเฮ้ยมันอันตรายนะคือแบบเวลานั่นไปอารมณ์อะไรท้ายที่สุดพอเขาซื้อมาจริงๆแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเขาเรียกอะไรไม่เสียดายแล้วล่ะเพราะรถมันหายากซุ้มเสียงนี่ฮาเลย์ชัดๆแต่เป็นสไตล์สปอร์ตใช่แล้วเขามีการเปลี่ยนบูเอลตัวนี้ครับเขามีการเปลี่ยนแมปเปลี่ยนกราฟใหม่รถมันเหลี่ยมๆคือเรียกได้ว่าสามารถเอามาทำสตันได้เลยนะตัวนี้เพราะออกตัวแรงๆแบบเกียร์หนึ่งทีเนี่ยโหล้อมันฟรีแบบฟรีทิ้งแบบแล้วเนี่ยที่สำคัญจานดิสหน้าดูดิจากปกตินะที่คาลิเปอร์จะจับด้านนอกอ่ะอันนี้คาลิเปอร์จะจับด้านในใช่แปลกใหม่ไปอีกตรงนี้เขาบอกว่าหนึบกว่าคาลิเปอร์จากข้างนอกใช่ไหมเพราะมันเหมือนกับจับตรงที่เส้นรอบวงนะครับประมาณนั้นครับซื้อรถตลาดที่มันซื้อง่ายขายคล่องมีอะไรดีกว่านะครับถ้าจะเอาเวลจริงก็อย่างที่พี่ตู่บอกอ่ะซื้อแล้วก็ใช้บ้างเก็บบ้างใช้บ้างเก็บบ้างถ้าใช้ทุกวันคงไม่ดีแน่นอนใช่ครับนะคาวาซากิวอลแคนเอสกับซู450เลือกขนาดดีครับทำไมต่างคลาสกันอย่างนั้น450ยังไงฮะคาวาซากิบอลแคนกับซูซูกิ450เป็นรหัสของตัวไหนวะ450ตัวไหนจะบอกนะเป็นตัวคลาสสิกตัว Family Classic ตัว Family Classic หรือเปล่าก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ครับมันคนละอันนะครับต้องให้เขาพิมพ์ใหม่ทีต้องพิมพ์ต่อใหม่ทีขอเคลียร์นิดนึงครับครับขอโทษทีอันนี้ยังงงกับคำถามครับขอ450ต่อไป450มันเป็นรถตัวปีเก่ามากปีเก่ามากนะถ้าเผื่อว่าจะเป็นรถตัวนั้นจริงๆอ่ะจะเป็นรถครอบครัวที่แบบตัวไอ้ครับรถสปอร์ตไม่พูดถึงก็มันพอมาเทียบกับรถเปาแคทเอสตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนะมันเป็นตัวใหม่สุดกับตัวเก่าสุดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของปีเรื่องของสไตล์ของรถก็ไม่ได้อยู่ในที่แบบว่าคนละค่ายกันด้วยเหมือนกับเมื่อกี้อย่างเอสพันกับบูเอลอ่ะมันก็อยู่คนละค่ายนะครับผมแต่ผมเลือกเมื่อกี้นี่ก็เอาแคทเอสอ่ะสปอร์ตคุยเซอร์ตอนนี้แต่งสวยได้เครื่องยนต์เราใจตอบสนองมันกึ่งสปอร์ตตัวนี้เพราะเป็นวงล้อแม็กใช่นะครับเครื่องยนต์สองสูบเรียง650ซีซีนะครับโหล่าสุดเอ็กซ์สปีดเอามาแต่งยืดอาร์มแบบโหดมากพี่วิทย์มาทำอ่ะเอสเอสต่อไปนะครับครับเชียร์ชัก3ใส่เอ็นโป
หมกกลองหมกกลองต้องไล่น้ำมันกับกับอะไรเอ่ยกับอะไรเอ่ยกับอากาศเท่าไหร่ถึงจะดีครับตอนนี้ผมไล่อยู่110/35ครับครับตอนนี้รถยังไงครับรถคาวาซากิเชียใส่ลูกคาวาซากิเชียลูกเชียรถอะไรลูกเชียรถอะไรครับผมรถอะไรลูกเชียชัก3หมกกองหมกกองก็คือรถที่รถที่ใส่คาร์บูเรเตอร์ใช่ไหมอยู่ในรถ110ใช่ไหมครับหรือว่าไงอยู่ในรถตัวไหนเอ่ยอยู่ในรถตัวไหนเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้เป็นเวฟหรือเปล่าถ้าเชียจะเป็นเวฟนะแต่ไม่ได้เป็นเวฟเนาะเชียชัก3เอ็นโปอาร์มใส่คาร์บูเรเตอร์หมกกองใช่อากาศโอเคนะ35อันนี้เราพูดในเรื่องของรถ110 cc ใช่มั้ย110 cc ถูกต้องครับอัพไซด์ขึ้นมาแต่คือเขาไม่บอกไงว่ารถ110 cc เขาจะคว้านนะครับที่ตั้งโจทย์มาคือว่าจะคว้านลูกเชียร์ลูกเชียร์เนี่ยอย่างนี้ครับลูกคาวาซากิเชียร์เนี่ยบางคนไม่เข้าใจว่าลูกเชียร์ทำไมถึงต้องเรียกเชียร์มันมีลูกแม็ก100ลูกคาวาซากิแม็ก100คาวาซากิเชียร์จริงๆแล้วรถตัวเนี้ยใช้ดีนะลูกสูบเนี่ยเพราะไม่มีพาร์ทนอกถ้าใช้พาร์ทนอกเนี่ยจะใช้ลูกแม็ก100แต่ถ้าใช้ลูกพาร์ทแท้ในไทยก็จะเป็นลูกเชียร์ลูกไม่เกิน53มิลนะครับเอามาใส่ในรถ110มารถ110เราพอใส่คาบูเอ็นโปเนี่ยคาบูมันใหญ่นะคาบูเอ็นโปคาบู28จุดประมาณจุด3ครับสูงสุดเนี่ยอย่างเคลแลนประมาณโทษทีประมาณเวอร์จูรี่มัน28.3ละคุณใส่นมหนูเบอร์110กับอากาศ35ไพลอต35ก็โอเคนะกำลังดีนะก็โอเคนะตอบโจทย์โอเคแต่ว่าต้องดูเรื่องท่อด้วยเรื่องท่อเรื่องวาล์วใบวาล์วแล้วก็มีแคมชาร์ปเข้ามาร่วมอีกแคมชาร์ปนี่ต้องมีเขาถามแค่นั้นก่อนเลยพี่ผมจะนำใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ประมาณ100-110ต่ำกว่านั้นก็มา108โหลดได้ถึง108108นะครับโดยประมาณนะครับเมื่อกี้ที่บอกมาว่ากำลังดีแล้ว110กับกำลังดีแล้วครับผมกำลังดีแล้วแต่ว่าให้ตรวจดูในเรื่องของท่อไอเสียว่าถ้ามันชื้นมากเราถอดท่อดูก็เห็นแล้วว่าท่อมันชุ่มน้ำมันมากเกินไปแล้วก็ดูตรงปากท่อนะไม่ใช่ไปดูที่ตัวในท่อไม่อย่างนั้นดูว่าถ้ามันไม่แห้งเนี่ยถ้าท่อไอเสียเรายังไม่แห้งเนี่ยถอดดูง่ายๆเราถอดแล้วดูว่าไม่แห้งปุ๊บเราก็ลดเมนเจ็ตลงไปจะมา108นะครับ108ถ้าบางกว่านั้นบางทีรอบท้ายๆบางทีมันแห้งเกินแล้วเดี๋ยวมันจะมีผลเสียมันมีผลเสียนะลองดูครับผมต่อไปรีวิวรถเก่าคาวาซากิ ZR 1100ดีหน่อยครับก็ดีก็เสียโอ้ ZR 1100ปีเก่าปีเก่ามากครับเก่าเกินที่ผมจะขับตัวหนาๆเลยมันบึกๆเลยตัวนี้เพราะว่าตอนนี้มันต้องบอกรหัสเนี้ยมันยังใช้จนมันถึงทุกวันนี้แต่ว่าตอนนี้มันเป็น ZR 1400แล้วตัวนี้มันเป็น ZR 1001โอ้โหตัวนี้ไม่เคยขี่ตัวนี้เห็นแต่โฆษณาปีนั้นเอามาโชว์กันอยู่เห็นแต่โฆษณาก็ไฟท้ายก็คือไฟท้ายของเซอร์บิโก้ใช่ไหมใช่ก็นั่นแหละครับกำลังจะลามเข้าไปหาเซอร์บิโก้จริงๆเขาเป็นพี่ใหญ่ของเซอร์บิโก้เลยเซอร์บิโก้บ้านเรากำเนิดขึ้นเพราะรถตัวนี้นะจำลองมาตอนที่เขาถ่ายโฆษณาทีแรกนี่มีต้นไม้กำลังจะล้มลงมาแล้วเชนเกียร์ปุ๊บก็วิ่งเลยจำได้ไม่เพราะว่าสุดยอดแพนมันแท้ไปเลยใช่ครับแพนมันแท้สปิโก้ต้องบอกไว้เลยว่าพอดีต้องรบกวนไม่ต้องรบกวนต้องขอโทษขออภัยไปด้วยครับเพราะว่าผมไม่ได้ทดสอบจริงมันเก่ามากครับแล้วยุคนั้นก็หารถยากด้วยครับผมแต่ชอบนะชอบแล้วก็รู้สึกดีกับท่านพี่ๆที่ถามมาคือว่าในเรื่องของรายละเอียดต่างๆในรถรุ่นเก่าๆบางทีเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยเขาถามมาบางทีเรานึกได้อ๋อตัวนี้ปีนั้นเนี่ยปีนั้นจำได้แล้วปีนั้นยังไม่มีลูกสาวเลยนะปีนั้นก่อนปี32เอาง่ายๆยังออกไปบิดรถอยู่นะยังมีบ้างอยู่นะครับนะครับก็ต้องไปเรียนอยู่กับพี่นะใช่ครับตัวใหม่ Triumph Bubber ครับกับ T120 อย่างไหนน่าเล่นกว่ากันขับชิวๆTriumph Bubber นี่ต้องบอกว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดของ Triumph เขาครับแล้วก็เปิดตัวที่งาน Motor Expo เนี่ยเป็นสไตล์ Bubber ใช่สวยนะก็แต่มุมแล้วต้องให้พี่ก๊อฟต้องเทรนบอกว่าพี่ตู่พี่ก๊อฟไปเทสมาแล้วต้องบอกว่าทดสอบมาแล้วด้วยล่าสุดเมื่อวานเนี่ยก็มีคนมาถามเหมือนกันใช่ไหมเรื่องไอ้เจ้า Bubber ที่เราแนะนำไปว่าไอ้ตัวนี้มันน่าเล่นกว่าเพราะว่าเขาก็ไปถามคนเดียวกันป่ะเนี่ยไม่น่าใช่ไม่น่าใช่ใช่มั้ยครับก็คือถ้าเผื่อว่าจะเล่นเนี่ยเล่นตัวใหม่ดีกว่าตัวใหม่นะมันชิลแต่ว่ามันแต่ตัวนี้มันนั่งให้คนเดียวหรือเปล่าแต่มันก็มีออปชันเสริมนะออปชันเสริมก็คือเพิ่มเบาะนี่น่าจะเป็นตัวแต่งเขาตัวแต่งเขาจะเบาะเหลืออันเดียวใช่ใช่อันนี้เป็นสไตล์เขาเนี่ยคลาสสิกบัพเปอร์คลาสสิกนะฮะราคาต่างกันนิดนึงใช่ครับตัวที่120จะแพงกว่าว่าตัวนั้นเป็นเครื่อง1,200ตัวนี้เป็นเครื่อง1,100เท่าไหร่พี่ก๊อฟราคาแจ้งคร่าวๆคร่าวๆคร่าวๆใช่พี่ไม่ยากเปิดดูเลยใช่ครับบอกรถไม่คนละสไตล์ผมว่าถ้าขี่ชิวๆถ้าแบบนั่งสบายๆก็ต้องบับเบิล
แต่ว่าถ้าเป็นตัวทีนของศูนย์เนี่ยอาจจะต้องแบบมีก้มนิดนึงเพราะเขาเจาะเป็นแนวๆแบบคลาสสิกที่คัสตอมป่ะกึ่งคาเฟ่อ๋อคาเฟ่ยังไม่ถึงคาเฟ่มากตัวบับเบิ้ลตัวใหม่เนี่ยเปิดตัวอยู่ที่ 507,000 บับเบิ้ลตัวใหม่ จะแพงกว่าอ๋อบับเบิ้ลแพงกว่าเนาะตัวส่วนมอนอวิวเนี่ยไอ้ตัว T 120เนี่ยมันแค่ 540,000 ใช่ครับได้ครับนะครับโดยประมาณถ้าผมเลือกนะอย่างที่บอกมาถ้าถามก็ผมชอบสไตล์เป็นรถบับเบิ้ลมากกว่าผมชอบรถล้อโตแพงกว่าแล้วก็แต่เจ็บถามว่าแพงกว่ามั้ยมันแค่หลักหมื่นไม่เท่าไหร่แต่ว่าผมชอบรูปทรงของตัวบับเบิ้ลมากกว่านะครับอ๋อครับผมก็ให้เลือกผมก็เลือกตัวนั้นแหละบับเบิ้ลดูแล้วมันกังมันกังกังไม่รู้อ่ะใช่หินหินหน่อยป่ะหินหินหน่อยกังบูบูหน่อยแล้วกันเล่นต่อไปชุดปั๊มล่างเดิมสกูปปี้เอามาใส่ซูเมอร์เอ็กต้องแปลงอ้าวข้ามอ้าวต้องแปลงอะไรเอ่ยขายเยอะหรือเปล่าครับอ๋อมันไม่ตรงรุ่นนี่ครับถ้าไม่ตรงรุ่นต้องดูด้วยนะครับจริงๆแล้วมันมีระบบเบรกตอนนี้คืออย่างสมมุติ Honda เราเนี่ยฮะเบรกหน้าเนี่ยมันจะมีรุ่นพระเบรกมันไม่ตรงกันเลยนะสักรุ่นเราจะแปลงเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าใส่กันใกล้เคียงกันนะเพราะกระบอกโช๊คเนี่ยก็ Honda เขาจะไม่หนีกันมากนะครับตรงน็อตยึดอ่ะจะแปลงจากสกูปปี้ใช่ไหมครับเอามาใส่ในสกูปปี้เอามาใส่ในซูเมอร์เหรอครับครับใส่ซูเมอร์ X โอ้ต่างที่ล้อไงครับต่างที่ล้อขนาดใช่มันต่างกันนะครับไม่อยากให้ข้ามไม่อยากให้ข้ามแบบนั้นอยากให้ใช้ตรงรุ่นเพราะราคามันก็ไม่หนีถ้าเสียเบิกใหม่ดีกว่าแต่ถามว่าถ้าจะแปลงใส่กันได้ไหมถ้ายืนยันจะใส่นะทำได้ก็ทำได้ครับยากจริงๆแล้วเพจที่ยึดน็อตอ่ะตรงนั้นอ่ะเราพูดกันแบบว่าถ้าพูดกันแบบภาษาช่างนะเราไม่ต้องคือมันมีขายไม่ต้องแปลงครับเพราะเบิกของใครมาเลยตัวใดตัวหนึ่งมาเลยแล้วเราก็เพียงแต่ใส่ตัวคาลิปเปอร์ตัวนั้นเข้าไปแค่นั้นเองจริงๆ Honda ทำงานง่ายครับเขาก็ถึงเขาไม่สนับสนุนเอาถ้าพูดกันนิดนึงถ้าเขาไม่สนับสนุนแว้นหรืออะไรก็ตามแต่นะเขาสนับสนุนในสนามแต่ในรายละเอียดตรงนี้ถ้าเราจะข้ามรุ่นเนี่ยมันเป็นการดัดแปลงแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้ครับใส่ได้นะถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาหาอาจารย์ได้ เบอร์นะมีเบอร์ให้เบอร์ขึ้นก็ได้ครับอ่ะมีไหมมีอะไรตอบไปหรือเปล่ามาเลยครับช่วงนี้จะเปิดรับสายอยู่นะครับ025309498นะครับครับโทรเข้ามาได้เลยนะตอนนี้นะครับแจ็ค125ครับน่าเล่นหรือเปล่าครับและจะมีสีอื่นเพิ่มหรือเปล่าครับบอกว่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อแทน KSR เลยนะเพราะว่า KSR เนี่ยยกเลิกการผลิตไม่ได้ยกเลิกผลิตเดี๋ยวต้องบอกว่า KSR ไม่มีขายแล้วในเมืองไทยครับก็คือไม่ส่งจากโรงงานละโรงงานส่งออกนอกอย่างเดียวใช่ใช่แต่125ก็ทรงเหมือนกับรุ่นพี่เขาละฮะก็จะเป็นเหมือนกับตัวนักเก็ตนะกึ่งมินิมีสีอื่นมันก็เพิ่งมีเป็นสีที่เหมือนกับตัว Ninja H2เป็นสีเขาเรียกสีโครเมียมป่ะเออสวยสวยแต่นี่คือสีสแตนดาร์ดของเขานะครับถ้าเป็นสีโครเมียมก็จะแบบดำดำดุดุเงาเงาฮะสีใหม่ก็นั่นคือตรงน่าจะรอที่มอเตอร์โชว์นี่มอเตอร์โชว์ไม่มีสีใหม่หรือว่าตอนนั้นเป็นเทรนอะไรตอนนี้มีสีลายสีเขียวสีน้ำเงินใช่แล้วก็ลายตัวลายเลสซิ่งอ่ะตัว KRT อ่ะครับเขาจะกีเลสซิ่งทีมอ่ะนะครับเป็นลายเขียวเป็นลาย KRT จริงๆแล้วดูเจอตัวจริงมาแล้วนะพี่ตู่สวยด้วยสวยมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มี KSR 2คันเลยที่บ้านนะครับมีสีเขียวกับสีขาวก็ขับไปคนละคันแล้วกับแฟนพอมาเจอตัวนี้ปุ๊บเอ้ยยังอารมณ์ KSR ยังอยู่เว้ยคือขับในซอยมันโอเคนะมันเท่ดีนะดูดิทันรัดใช่แต่มันมีระบบคัส2แบบใช่มั้ยพี่ตู่ครับมีทั้งเมนูกับมีออโต้ใช่มั้ยครับถ้าเป็นรหัสโปรครับผมถึง5โปรจะเป็นคัสมือใช่ถ้าตัวไม่มีโปรก็จะเป็นตัวคัสเท้าธรรมดาใช่เขาย่อส่วนมาจากสัตว์รุ่นพี่เลยใช่แต่ชอบตรงไหนรู้ไหมชอบตรงโชคหลังโชคหลังที่เขาวางโชคหลังสวยเขาได้วางแบบว่าสไตล์ของเขาสวยครับผมมาดู SS กันต่อนะครับ MT 09นะครับกับ Z 900ถ้าพี่จะเลือกตัวไหนดีกว่ากันครับเอาละมาเอามาทีละคนเลยก็ได้มวยนี่มวยถูกคู่มวยถูกคู่เดี๋ยวนี้เราต้องแบบว่าถามความรู้สึกของเราต้อง3คนใช่อ่ะก๊อปก็ตอบทีละคนโจทย์คือยังไง900เพราะว่าชอบในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่มันนิ่มนวลใช่900กับอะไรพี่ก๊อปเบาถามเรื่อง109900ทั้งคู่ใช่เสียก็เพาะใช่สีสูบเพราะฉะนั้นผมไปเล่นกับ MT 09มาส่วนซะกระเด้งใช่อ๋อขอภาพหน่อยของครับผมของพี่หนึ่งตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ใช่ไหมครับตัว900ตัวนี้ครับนี่คือ MT 09เขาจัดเขาเครื่องยนต์เขาค่อนข้างจะจัดในช่วงต้นและกลางนะครับแต่ปลายสู้สีไม่ได้ไม่ได้ใช่เป็นโหดในเรื่องของขั้นต้นเพราะเขาตั้งชื่อสไตล์เขาว่าเป็นสไตล์สปีดไฟเตอร์ครับใช่คือสไตล์แบบลิฟเพราะว่ารถเป็นรถที่แบบว่า
รอบต้นรอบกลางโหดแต่รอบปลายรอบปลายหายนะฮะก็เดินแต่เดินตันๆเดินตื้อๆนะครับแบบเดินแบบหน้ายักษ์ไปเลยใช่ในขณะเดียวกันในส่วนของคาวาซากิซัด900ต้องบอกเป็นรถตัวใหม่ล่าสุดก็แล้วก็เป็นรถที่อยู่ในกระแสมากที่สุดณปัจจุบันนี้ปรับเปลี่ยนทุกอย่างมาเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักรูปทรงเครื่องยนต์ปรับแมพใหม่นะแล้วก็ด้วย CC ที่เกือบไปเท่าตัวพันคือ945 CC ใช่เกือบจะพันเข้าไปละนะเป็นใครก็เลือกซัด900อยู่แล้วล่ะใช่เหมือนกันครับเหมือนกันครับผมเหมือนกันเลยอาจารย์ก็ชอบแบบนี้แหละชอบแบบนี้แหละแต่ถ้าห้าขับต้องไปลดน้ำหนักลงนิดนึงรู้ตัวเองอยู่ว่าตอนนี้พยายามอยู่น้ำหนักเยอะวันนี้ก็ขี่ได้ไม่ใช่คือมุมจับไงก็คือว่ามุมที่เราเป็นจับแฮนด์หรืออะไรเงี้ยในจังหวะที่เราโน้มตัวหรืออะไรเงี้ยรู้นะรู้ตัวเองอยู่เวลาเราทำสตันต์พี่ตีถังให้บุบไม่เอาคือมีความคิดอยู่ผมมีความคิดอยู่ว่าจะต่อตุ๊กตาแฮนด์ขึ้นมาแล้วใช้แฮนด์ขวางนิดนึงชอบถึงบอกว่าแซด900ตัวนี้น้ำหนักเบากว่าแซด800ด้วยนะฮะแล้วก็เพียวบางกว่าด้วยนั่นแหละทำให้รถไม่ธรรมดาทำให้คล่องตัวใช่ครับใช่ CBR 300จะใส่แฮนด์บาร์ได้ไหมต้องทำเยอะไหมครับไม่เยอะอันนี้กำลังคุยต่อเนื่องเมื่อกี้เลยเพราะจริงๆแล้วเขาไปเอาตัวแผงคอตัว CB ทำเอฟมาเลยไม่ใช่ครับเกตของมันจริงๆแล้วมันถ้าในกรณีตุ๊กตาก็ได้ถ้าเราจะใช้ถ้าเปลี่ยนแผงคออย่างพี่ก๊อฟพูดเมื่อกี้ได้แต่ถ้าเกิดจะเอาแบบเซฟเนี่ยมันมีอยู่2อย่างคือเราใช้แผงคอเดิมแล้วก็ใช้ตุ๊กตาของคาวาซากิบอสนึกออกไหมครับพอเจาะปุ๊บเราก็จะยึดน็อตประมาณM12 เรายึดเลยพอยึดเรียบร้อยปุ๊บเราต่อขึ้นมาประมาณ1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วแล้วแต่เราถนัดนะครับพอเสร็จแล้วใส่แฮนด์บาร์พอใส่แฮนด์บาร์เนี่ยที่สำคัญเลยเราจะต้องแก้ไขเรื่องสายคัทให้ยาวขึ้นสายคัทสายเบรกนะครับส่วนเดี๋ยวนะครับส่วนสายเบรกสายสวิตช์ข้างขวาสายคันเร่งเนี่ยไม่ต้องเพราะเราใช้หลบในได้ทีนี้ที่เราจะต่อคือสายไฟสวิตช์แฮนด์ซ้ายเนี่ยจะต้องต่อเสริมขึ้นมาเท่าไหร่ต่อเท่านั้นคือเส้นต่อเส้นนะครับแล้วก็สายคัทเปลี่ยนเป็นสายที่ยาวตามที่เราใช้นะครับสายคันเร่งสายคันเร่งต้องเปลี่ยนสายคันเร่งต้องอัพถูกต้องที่ถูกต้องสายคันเร่งก็อัพเหมือนเดิมก็ต้องนู่นแหละครับแนะนำถ้าเป็นรถถ้าทำในเขตกรุงเทพอาจารย์แนะนำไปที่ระฆังทองนะครับเขารับทำสายคันเร่งแล้วทำสายคาร์ที่ยาวขึ้นแต่ส่วนไหนสายสวิตช์เนี่ยเราให้ร้านทั่วไปต่อได้นะครับเพราะว่าเราต่อเนี่ยต่อสายต่อสายเลยนะประมาณถ้ายืดคอเป็น1นิ้วก็ต้องต่อ1นิ้วละถ้ายืดถึง3นิ้วถึง4นิ้วก็แล้วแต่แฮนด์บาร์ที่เราต่อขึ้นมาแล้วแต่เราถนัดทิ้งเบอร์ไว้หน่อยดีกว่าได้ครับพี่อ้นเบอร์อะไรครับมีอยู่ครับมีพูดเลยพี่เบอร์อะไร090ครับ402-3045ตามแจ้งหรือตามเบอร์นี้นะก็โทรหาอาจารย์เลยเดี๋ยวบอกให้รายละเอียดมีครับผมนามนั้นครับผมตรงนี้ต้องบอกว่าหมดเวลาในช่วงที่2แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่กับเบรกที่3เบรกหน้าครับกับรายการ Speed Rider